11. มาทาดาซิวาสุดยอดนักฟุตบอลหญิงระดับโลกมีคนกล่าวไว้ว่านอกจากกาแฟกับน้ำตาลนักฟุตบอลก็เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของบราซิลด้วยเช่นกันเพราะในธรรมเนียบนักฟุตบอลระดับโลกไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยย่อมต้องมีนักเตะเลือดแซมบ้าติดอันดับต้นๆเสมอ เรื่องกาแฟากับน้ำตาลคนอาจไม่ค่อยรู้แต่คนส่วนใหญ่รู้ดีว่าฟุตบอลเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศบราซิลและมักพูดกันเล่นๆว่าเด็กๆชาวแซมบ้าเลี้ยงบอลเป็นก่อนที่จะพูดได้สิอีกแต่อันที่จริงฟุตบอลไม่ใช่กีฬาที่เด็กทุกคนจะเล่นได้เมื่อกว่า50ปีก่อนโค้ชที่สนับสนุนให้เด็กผู้หญิงเล่นฟุตบอลจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ถึงขนาดถูกขับออกจากสโมสรและกฎหมายก็เพิ่งอนุญาตให้ผู้หญิงลงแข่งขันในกีฬาฟุตบอลได้เมื่อปีคศ1979นี่เองแต่แม้จะได้รับอนุญาตแล้วก็ใช่ว่านักฟุตบอลหญิงจะได้รับการยอมรับในทันทีทันใดมาธาวิเอร่าดาซิวาก็เคยถูกกีดกันไม่ให้เล่นฟุตบอลปัจจุบัน มาธาเป็นนักฟุตบอลหญิงที่ได้รับการยอมรับว่าเก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของโลกเธอเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์คศ1986หรือประมาณ7ปีหลังจากที่บราซิลออกกฎหมายฉบับดังกล่าวมาธาเล่าว่าเธอฝันอยากเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่จำความได้เธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวมีพี่ชายสองคน พี่สาวหนึ่งคนพ่อของเธอเป็นช่างตัดผมและได้ทอดทิ้งภรรยาและลูกๆไปตั้งแต่มาทายังเป็นทารกแม่ของเธอต้องทำงานหนักมากเพราะต้องเลี้ยงลูกทั้งสี่เพียงลำพังเมืองดอยสไรอากอสที่มาทาอาศัยอยู่เป็นเมืองเล็กๆชาวบ้านจะทำการเพาะปลูกต่อเมื่อมีน้ำฝนแต่ถ้าฝนไม่ตกซึ่งโดยมากเป็นเช่นนั้น ก็จะทำงานรับจ้างทั่วไปดังนั้นชาวบ้านที่นี่จึงมีฐานะยากจนเด็กๆเ,เมืองนี้แม้จะชอบเล่นฟุตบอลแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยเตะลูกฟุตบอลจริงๆพวกเขาจะนำถุงพลาสติกมาผูกรวมกันเป็นก้อนกลมๆใช้เตะต่างลูกฟุตบอลและมีถนนเป็นสนามแข่งขันในขณะที่เด็กผู้หญิงคนอื่นเล่นตุ๊กตา มาธากลับชอบเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆที่เป็นเด็กผู้ชายเธอมักถูกล้อและถูกกันแกล้งแรงๆเสมอแต่ข้อดีคือมันทำให้เธอได้เทคนิคการเลี้ยงบอลและการเลื้อยหลบแบบเด็กผู้ชายมาด้วยสมัยนั้นผู้คนมักคิดว่าฟุตบอลเป็นกีฬาสำหรับผู้ชายเท่านั้นและมักจะไม่ยอมให้เธอเล่นแม้แต่พี่ชายคนโตก็เคยพยายามห้ามมาธา ถึงขนาดลงไม้ลงมือกับเธอกระนั้นมาธาก็ยังรักที่จะเล่นฟุตบอลอยู่นั่นเองมาธาเล่นฟุตบอลบนถนนอยู่นานหลายปีจากนั้นจึงหันมาลงแข่งฟุตบอลในร่มซึ่งมีผู้เล่นฝ่ายละห้าคนซึ่งเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมอีกตามเคยมาธาตระเวนแข่งระดับท้องถิ่นอยู่ประมาณสองปีก็ต้องเลิกเล่น เพราะมีบางทีมประท้วงว่าจะไม่ยอมแข่งกับทีมของเธอหากเธอยังร่วมทีมอยู่มาธาจึงลาออกและสมัครเข้าสโมสรฟุตบอลหญิงที่มีเพียงแห่งเดียวในเมืองทว่าไม่นานสโมสรแห่งนี้ก็ต้องปิดตัวลงเพราะขาดเงินสนับสนุนตอนอายุ14มาธาตัดสินใจออกจากบ้านไปเสี่ยงโชคในเมืองริโอเนจาเดโร ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของบราซิลเพราะเธอรู้มาว่าที่ริโอมีสโมสรฟุตบอลหญิงหลายแห่งเธอผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมกับวาสโกดากามาซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลหญิงระดับสูงของบราซิลมาธาได้เรียนรู้วิธีการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังจากที่นี่และได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงด้วยทว่าสองปีต่อมา คลับแห่งนี้ก็ต้องปิดตัวลงมาธาจึงต้องย้ายไปเล่นสโมสรฟุตบอลเล็กๆมาธาผ่านการคัดเลือกให้ร่วมลงแข่งฟุตบอลโลกในปี2003และแม้ว่าบราซิลจะไปได้ถึงแค่รอบสี่ทีมสุดท้ายแต่ผลงานของเธอในการแข่งขันครั้งนั้นสะดุดตาผู้จัดการทีมออเมียวไอเคเข้าอย่างจังออเมียวไอเค เป็นทีมฟุตบอลหญิงชื่อดังของสวีเดนและผู้จัดการทีมต้องการดึงมาธามาร่วมทีมให้ได้ทว่าเขาก็ต้องใช้เวลาถึงสองเดือนกว่าจะเซ็นสัญญากับมาธาได้สำเร็จเพราะเธอไม่มีตัวแทนและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จากการที่ต้องวิ่งไล่ลูกฟุตบอลท่ามกลางอากาศร้อนของบราซิลมาธาในวัย18ปีจึงต้องเปลี่ยนไปเล่นฟุตบอล ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นแทนเพราะสโมสรอ,อูเมียวไอเคอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือเพียงแค่800กิโลเมตรมาธาต้องหัดเรียนภาษาส,าสวีสิินและต้องปรับตัวใหม่หมดปัจจุบันเธอพูดสวีิินได้อย่างคล่องแคล่วจะว่าไปแล้วความสำเร็จของมาธาก็เริ่มต้นที่สวีเดนนี่เองปี2004ถึง2008 เธอทำให้อืมเมีไอเคได้แชมป์ระดับประเทศ3สมัยได้ทั่วยูฟาประจํารุูการ2003 2004และตลอด5ปีในสวีเดนเธอทําประตูดได้111ประตูจากการลงแข่ง103นัดมาธาสูงเพียง160เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ58กิโลกรัมซึ่งทําให้เธอเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กเกือบจะที่สุดของทีม เธอเล่นในตำแหน่งกองกลางไม่ใช่ศูนย์หน้าทว่าบ่อยครั้งเธอจะสร้างผลงานที่น่าตื่นตะลึงโดยการเลี้ยงลูกมาจากกลางสนามสับขาหลบกองหลังฝ่ายตรงข้ามคนแล้วคนเล่าและส่งลูกเข้าประตูในเวลาเพียงชั่วอึดใจทำให้เธอได้รับการขนานนามว่าเป็นเปเล่ภาคผู้หญิงหลังจากออกจากสโมสสออเมียวไอเค เธอก็เซ็นสัญญากับสโมสรลอสแอนเจลิสโซของสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมลงแข่งขันรายการ Women's Professional Soccer หรือ WPS การแข่งขันระดับสโมสรของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3ปี2009 2011มาธาสร้างผลงานที่โดดเด่นด้วยการยิงประตูมากที่สุดตลอดทัวร์นาเมนต์ 2 0 0 8ถึง2 0 0 9และทำให้ลอสแอนเจลิสโซได้รองแชมป์ WPS ทว่าเมื่อถึงสิ้นปี2 0 0 9สโมสรปิดตัวลงมาทาจึงถูกย้ายไปเล่นกับสโมสรโกพลายซึ่งเธอทำให้สโมสรได้แชมป์ WPS ประจําปี2,010ทว่าโกพลายก็ต้องปิดตัวลงอีกมาทาจึงต้องย้ายไปร่วมทีม กับสโมสรเวสเทิร์นนิวยอร์กแฟลชและทำให้ทีมได้แชมป์ WPS ประจำปี2011ไปครองนอกจากนี้นอกฤด,ดูการแข่งขัน WPS มาธาได้เซ็นสัญญากับสโมสรอนซานโตสเพื่อแข่งขันในรายการโคปาลิเบอร์ตาดรเรสการแข่งขันฟุตบอลที่สำคัญที่สุดของทวีปอเมริกาใตา้และโคปาโดบราซิล ชิงแชมป์บราซิลด้วยเธอยังลงเล่นในนามทีมชาติบราซิลและทำให้บราซิลได้เหรียญเงินในกีฬาฟุตบอลหญิง2ส,สมัยคือ2004และ2008ในขณะที่ทีมชายไม่ได้เหรียญอะไรเลยในปี2004และได้เหรียญทองแดงในปี2008ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา จึงยกให้เธอเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม5ปีซ้อน2006ถึง2010ซึ่งไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนและได้รับรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายในฐานะสุดยอดนักฟุตบอลหญิงของโลกมาธาเป็นนักกีฬาระดับโลกอีกคนหนึ่งที่ชอบทำการกุศลเธอมักบริจาคเงินและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนต่างๆในบราซิลและได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นทูตเพื่อต่อสู้กับความยากจนของสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2010. ด้วยวัยเพียง28ปีอาจกล่าวได้ว่ามาธาเดินทางมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเธอได้ทำงานที่เธอรักและเป็นนักเตะค่าตัวแพงอย่างไรก็ตามทุกวันนี้มาธาไม่ได้เล่นฟุตบอลเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เธอได้พยายามผลักดัน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬาหันมาให้ความสำคัญกับกีฬาฟุตบอลหญิงและนักฟุตบอลหญิงมากขึ้นเพราะแม้ว่าปัจจุบันกีฬาชนิดนี้จะได้รับการยอมรับมากกว่าสมัยก่อนก็จริงแต่ก็ยังไม่เพียงพอและยังต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนงานนี้ไม่ใช่งานง่ายๆแต่มาทาก็ไม่หวัน่นเพราะอย่างที่เธอพูดมาตลอดนั่นแหละว่า ชีวิตฉันคือการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคใดๆก็เป็นแค่ความท้าทายเท่านั้นอย่าลืมกดซั b ส c ค i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์